ตอนนี้นะครับผมข้างหลังผมนะฮะน้องนัตตี้นะฮะก็กำลังวอร์มนะครับเดี๋ยวจะเริ่มถ่ายทำอีกแล้วนะครับกับเพลงแปลกๆนะฮะชื่อเพลงของน้องแปลกๆในอัลบั้ม True F7 Showcase นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะฮะเราได้โปรดิวเซอร์เนี่ยทั้งวงนะครับมาช่วยน้องทำเลยนะครับนั่นก็คือวงพาสเทลนั่นเองนี่ที่เห็นอยู่ก็มีพี่ก้อนะฮะเอฟซัมของเราตอนนี้ก็กลายเป็นพี่ก้อพาสเทลแล้วก็มาดูงานให้น้องนัตตี้น่ารักมากครับแบบเป็นเพลงแบบสบายๆกิ๊กกี้เนี่ยฟังแล้วเดี๋ยวตอนนี้ลองไปฟังกันครับนัตตี้นี่ก็มีแขกรับเชิญพิเศษเหมือนกันครับก็เป็นวงพาสเทลก็คือมีก้อวงพาสเทลมาช่วยแล้วก็มีสมาชิกในวงอีก2คนก็มาเล่นดนตรีให้นัตตี้ร้องก็เป็นอะไรที่น่ารักแบบพี่ๆน้องๆ AF อีกแบบหนึ่งครับสวัสดีครับพวกเราพาสเทลครับครับพวกเราก็ได้รับหน้าที่ให้ทำเพลงของนัตตี้นะฮะใช่ใช่ครับชื่อเพลงแปลกๆครับผมชื่อเพลงแปลกๆครับใช่ครับผมรู้สึกว่าผมคิดถึงความรักที่เป็นความรักครั้งแรกเวลาที่มีความรักครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเรายังจำได้จนถึงทุกวันนี้เป็นอะไรที่ประทับใจครับแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างบริสุทธิ์ผุดผ่องอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าผมได้เขียนเพลงให้น้องนัตตี้ผมรู้สึกว่าเพลงนี้ความรู้สึกแบบนี้น่าจะเหมาะกับน้องเขาเพราะว่าน้องเขาก็เพิ่งอายุแค่ประมาณ15เองนะน่าจะเป็นช่วงวัยที่เป็นเพลงก็ดูเหมาะกับน้องเขามากเลยใช่ครับก็ทำงานร่วมกับนัตตี้ครับส่วนตัวผมนะครับผมรู้สึกว่าผมพอใจครับน้องเขามีความรับผิดชอบมาดีทำกันบ้านมาดีแล้วก็ค่อนข้างเป็นมืออาชีพนิสัยดีครับน่ารักดีใช่ครับแล้วก็คาแรคเตอร์ของน้องเขาก็เหมาะกับเพลงที่เตรียมมาด้วยใช่ก็คือเพลงของเรามันจะเป็นแนวแบบโดโจซิตี้ครับที่เราจะไม่ได้เห็นกันมานานแล้วใช่ครับที่สมัยก่อนจะให้เด็กๆมาร้องเพลงแบบดูใสๆผู้หญิงมาร้องกันแล้วนัตตี้ก็ผมว่าทำได้เหมาะกับคาแรคเตอร์น้องมากครับใช่ครับถ้าเกิดสมมติถามว่าเคยแต่งเพลงคนอื่นร้องนี่เป็นครั้งแรกครับแต่ว่าถ้าถามว่าพวกเราก็มีประสบการณ์การแต่งเพลงเขียนเพลงอยู่แล้วพวกเราปกติทำให้ตัวเองครับใช่ครับครับผมใช่ครับก็ถ้ายังไงก็ฝากให้ทุกคนลองติดตามนะครับกับ AF7 ครับและน้องนัตตี้ครับกับเพลงแปลกๆครับโปรดิวเซอร์พวกเราเองครับ